ไม่ได้เลยพูดถึงทุกวันช่วงนี้ฮ่องกงสถานการณ์เขาก็หลายคนมองว่าแหมเศรษฐกิจเขาน่าจะพังแล้วไม่รู้มันจะยืดเยอะไปถึงเมื่อไหร่ล่าสุดนะคะแบงก์ใหญ่ๆของที่ฮ่องกงนี่เขาออกมาคาดการณ์แล้วนะคะตัวเลข GDP นี่เคาะลงรวดเดียว3ปีซ้อนด้วยกันนะคะอย่างทางด้านของ Standard Chartered นะคะธนาคารยักษ์ใหญ่แห่งนี้เนี่ยได้ปรับลดคาดการณ์ GDP ฮ่องกง3ปีติดต่อกันคือตั้งแต่ปีนี้2019ถึง2021ค่ะสำหรับปี2019เดิมมองไว้ 2.2% นะคะลดลงเหลือ 1.4% โอ้ปีนี้ลงเยอะนะลงถึง 0.8% ปีหน้า2020จาก 2.6 เหลือ 2% ปี2021จาก 3% เหลือ 2.3% ทางด้านของนายเควินหลอค่ะก็เป็นนักเศรษฐศาสตร์อาวุโสด้านจีนของ Standard Chartered เขาบอกว่าการลดคาดการณ์ GDP 3ปีติดต่อกันเนี่ยมันมีขึ้นหลังจากที่ทางการฮ่องกงเปิดเผยตัวเลขเศรษฐกิจในครึ่งปีแรกมันแย่กว่าที่ธนาคารเคยคาดการเอาไว้ซะอีกขณะที่ข้อพิพาทระหว่างสหรัฐกับจีนมันก็ไม่ได้เป็นไปตามที่เคยคุยกันไว้ในที่ประชุม G20 นะคะตอนนี้ฮ่องกงก็เลยมีหลากหลายปัจจัยที่กดดันอยู่ก่อนหน้านี้เนี่ยธนาคารหลายแห่งก็ทยอยปรับลดคาดการณ์ GDP ฮ่องกงไปแล้วอย่างธนาคาร HSBC เนี่ยก็ลดคาดการณ์ปีนี้จาก 2.7 เหลือ 2.4 ปีหน้าจาก 2.5 เหลือ 2.4 ด้วยกันนะคะแต่ทั้งนี้ค่ะรายงานก็ไม่ได้ระบุนะคะว่า Standard Chartered เขาอ้างเหตุผลเรื่องการประท้วงเป็นหนึ่งในสาเหตุที่ปรับลดเป้า GDP ด้วยหรือเปล่าขณะที่ก่อนหน้านี้เนี่ยธุรกิจหลายแห่งในฮ่องกงก็ทยอยปรับลดคาดการณ์ผลกำไรปีนี้ลงเพราะเหตุผลนี้ค่ะว่าสงครามการค้าและการประท้วงที่มันยืดเยื้อเป็นแรงกดดันสำคัญนั่นเองค่ะ